คนเรามาเจอกับป๊อปกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาพบกับการรีวิวนะคะเจ้าวิชชี่ตัวนี้นั่นเองวิชชี่มินเนอรัล89ตัวนี้นะคะเขาเขียนไว้นะคะว่าเป็นตัวบูสเตอร์ครีมเซรั่มนะคะที่ใช้ลงก่อนสกินแคร์ตัวอื่นๆเนาะปั๊บเลยมีโอกาสนะคะไปลองซื้อมาใช้มีโปรโมชั่นลดราคาอยู่ตอนนี้ก็เลยซื้อขวดใหญ่มาเลยนะคะในขนาด75 ml นะคะราคาประมาณ 1,300 กว่าบาทนะคะไม่แน่ใจเดี๋ยวจะหาราคามาขึ้นไว้ให้อีกทีนึงนะคะความรู้สึกส่วนตัวที่หลังจากใช้มาแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าปั๊บใช้มาจะถึงครึ่งขวดแล้วนะคะก็ใช้ทุกวันเลยนะหลังจากลงน้ำตกนะคะปั๊บก็จะลงเป็นตัวครีมเซรั่มตัวนี้แล้วก็ต่อด้วยเซรั่มตัวต่อๆไปที่ปั๊บใช้อยู่ในสกินแคร์รูทีนส่วนตัวรู้สึกว่ามันให้ผลในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะแต่ว่าในเรื่องของบุ่มขนเล็กอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่นะถ้าใครอยากจะหาสกินแคร์ที่ช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวเติมน้ำให้ผิวอะไรเงี้ยอันเนี้ยถือว่าคุ้มมากเพราะว่าขวดใหญ่มากนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงเลยนะคะถ้าเทียบกับราคาก็คือ75 ml นะคะในราคา 1,000 กว่าบาทก็ใช้ได้นานมากซึมไวเราจะให้ดูเนื้อนะคะสบายผิวนะคะไม่นานนะคะก็ซึมเข้าผิวหมดเลยแล้วก็ไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากเป็นสกินแคร์ที่รู้สึกว่าทาง่ายใช้ง่ายอะถ้าแบบวันไหนขี้เกียจไม่อยากจะทาเซรั่มตัวอื่นๆปั๊บก็จะทาเฉพาะวิชชี่ตัวนี้นะคะพูดถึงแพคเกจจิ้งเขานะคะเป็นขวดแก้วรู้สึกแบบขวดดูสวยใครนะคะที่เป็นสิวผิวมันหรือว่าผิวแพ้ง่ายเติมน้ำให้ผิวนะคะเพราะว่าคนผิวมันเนี่ยถึงแม้ว่าผิวเรานะคะจะมันแต่ว่าจะปล่อยให้ผิวเนี่ยขาดความชุ่มชื้นไม่ได้ยิ่งผิวเราขาดความชุ่มชื้นผิวหนังด้านบนเนี่ยก็จะยิ่งผลิตน้ำมันออกมาผิวเราก็จะยิ่งมันนั่นเองเราก็ต้องเติมน้ำให้ผิวขยันเติมน้ำให้ผิวนะคะผิวจะได้ชุ่มชื้นตลอดเวลานะที่สำคัญเพราะว่ามันจะแก้ยากต้องใช้เวลาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าใช้ปุบปับมันคงจะแบบไม่ได้ช่วยให้รูขุมขนดูตื้นขึ้นเร็วขนาดนั้นนะคะในการที่รูขุมขนกว้างแสดงว่าผิวเราเนี่ยแห้งขาดน้ำมันก็เลยทำให้แบบรูขุมขนมันเลยกว้างนะคะซึ่งถ้าต้องการจะให้รูขุมขนกลับมาเนียนละเอียดเดิมก็ต้องใช้เวลาโดยการเติมน้ำให้ผิวให้เพียงพอนะคะดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็ใช้สกินแคร์ที่ให้ความชุ่มชื้นให้กับผิวที่เพียงพอถือว่าเป็นสกินแคร์ที่เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวได้อย่างดีเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ตัวไหนแบบให้ความชุ่มชื้นให้ผิวแล้วก็ไม่เหนอะหนะผิวใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนก็ลองดูวิชชี่ตัวนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจะให้ปั๊มรีวิวอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Channel ของปั๊มด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย